ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยนายหนังมนูนกำเนิดทองค่ะช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหนังมนูนกำเนิดทองเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนช่วยกันตักเตือนและโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราและสืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานโอ้ยาตายายให้ไว้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบเกิดมาชาติหนึ่งต้องทดแทนแผ่นดินเกิดอีกครั้งหนึ่งกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพที่คิดถึงทุกท่านนะครับก็ที่นี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าติดตามรับฟังรายการหลายๆช่องทางทีเดียวสำหรับรายการทางสวทตรังนะครับทุกๆรายการเลยนะครับใน Facebook Live สวทตรังนะครับ Facebook Live สวทตรัง YouTube ดูย้อนหลังได้สวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะครับสวทตรังก็ไม่ล้าหลังทำทุกวิถีทางที่ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรับชมรับฟังรายการให้ทั่วถึงให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและก็ให้กับตัวเองนะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่จำเป็นครับท่านผู้ฟังครับว่าผมนั่งอยู่ในห้องส่งสวทวันนี้โดยคุณปรีชาพลศิลป์อนันต์นี่เป็นฝ่ายเทคนิคของรายการเราทำหน้าที่แบ่งหน้าที่กันไปตามหน้าที่ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่นะครับถ้าปฏิบัติหน้าที่ดีองค์กรก็จะดีตามไปด้วยโยงไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมายถึงว่าทุกองค์กรนะครับท่านผู้ชมว่าทุกองค์กรนั่นแหละถ้าหากว่าเราสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบเนี่ยสังคมก็อยู่ได้องค์กรก็อยู่ได้นะครับมีความบกพร่องให้น้อยที่สุดนั่นเป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องตระหนักให้มากที่สุดในยุคปัจจุบันนี้นะครับในบางครั้งเราตามสบายมากเกินไปในการดำเนินชีวิตอยู่ๆเดี๋ยวก็มีปัญหาตรงนั้นเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่องธรรมชาติบ้างเรื่องของเทคโนโลยีบ้างนะครับในขณะที่ความทันสมัยนะครับท่านผู้ฟังว่ามันจะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่ไม่มีวันขาดสายนะครับการพัฒนานะครับมันก็มีได้ทั้งสองด้านเสมอทำให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เลวลงให้ชั่วร้ายลงก็มีนะครับการพัฒนาฉะนั้นทุกวันนี้สังคมโลกอยู่ในลักษณะที่วิกฤตนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่าวิกฤตเราไว้ใจใครกันไม่ได้เลยนะครับโซเชียลเข้ามาเราคิดว่าจะอำนวยความสะดวกแต่ในขณะเดียวกันก็แอบแฝงสิ่งชั่วร้ายอยู่มาไม่ขาดสายยกตัวอย่างเช่นเรื่องคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เน้นย้ำพูดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะเชื่อฟังใครเนี่ย
ท่านผู้ชมครับว่าแล้วเราจะฟังใครล่ะปัจจุบันนี้ตกลงว่าเราจะเชื่อถืออะไรได้ในสังคมปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าไม่ไว้ใจใครเลยและชีวิตมันก็ไม่มีความสุขนะครับชีวิตมันก็ไม่มีความสุขขออภัยครับบางทีสายโทรศัพท์นี่ก็มีคนโทรเข้ามานะครับชีวิตเราทุกวันนี้ผมกำลังเน้นย้ำว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราต้องตระหนักในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากนั่นคือเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอกย้ำเป็นการเน้นย้ำว่าบางคนไม่เข้าใจว่าก็อยู่ไปวันๆก็ไม่เห็นมีอะไรฉันก็อยู่ได้ของฉันมันถูกต้องครับท่านผู้ฟังครับว่ามันถูกต้องในระดับหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งของสังคมนะครับมันมีเรื่องราวที่เลวร้ายที่น่ากลัวเป็นเรื่องราวที่ต้องระวังต้องตระหนักต้องค้นหาสาเหตุให้ได้ว่าทำไมมันต้องเป็นเช่นนี้นะครับสาเหตุมาจากอะไรเราช่วยกันคิดนะครับอย่าให้เขาเรียกว่าอย่าให้ถึงขนาดต้องแก้ไขอะไรไม่ได้หลายๆอย่างผมก็พูดกันอยู่ตลอดว่าเรื่องเยาวชนก็เป็นเรื่องหนึ่งถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องเยาวชนมาพูดคุยกันอยู่บ่อยๆเยาวชนเด็กก็คือเด็กเยาวชนอาจจะประสบการณ์น้อยเขาเรียกว่าพอรับข้อมูลอะไรเข้าไปเนี่ยขาดการวิเคราะห์ถ้ารับในสิ่งดีก็ดีไปแต่ถ้ารับในสิ่งที่มันในติดในด้านลบเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างไรอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ยังเป็นเรื่องราวที่จำเป็นคือผู้ใหญ่อะไม่ใช่ผู้ใหญ่กำนันนะไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงตัวผู้ใหญ่ที่มีอายุเยอะมีประสบการณ์มามากการจะกระทำอะไรให้เด็กได้เห็นเนี่ยยังเป็นเรื่องราวจำเป็นอยู่นะครับคุณธรรมจริยธรรมความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการที่จะออกสื่อคุณวิเคราะห์หรืออย่างถ้าเด็กก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งแต่ผู้ใหญ่คนที่มีการศึกษาสูงๆมีประสบการณ์แต่ลืมตรงนี้ไปเนี่ยมันมีเยอะไปทะเลาะกันหน้าสื่อนะพูดกันใช้อารมณ์กันต่อหน้าสื่อเกรี้ยวกราดผมว่าหลายท่านอาจจะลืมคิดไปหรือว่าคิดได้แต่ว่าต้องการสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองว่าตัวเองนี่เก่งนะครับว่าตัวเองนี่ชัดเจนเป็นคนที่ชัดเจนแต่ว่าสื่อก็ออกไปแล้วออกไปแล้วปั๊บเนี่ยเยาวชนเด็กรุ่นหลังเนี่ยก็รีบพกมองสื่อนี้เข้าไปกลายเป็นว่าเด็กก็เอาอย่างมันก็แค่นั้นเองเอาอย่างเอามาทำเป็นถือว่าเด็กเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่ทำได้เขาก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็เกลี้ยกล่อมกันได้ก็ใส่อารมณ์กันได้ผ่านสื่อเขาก็ใส่ได้ที่นี่กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเป็นลูกโซ่ไม่จบไม่สิ้นนี่คือสังคมปัจจุบันถามว่าแก้ได้อย่างไรช่วยกันคิดเรื่องมารยาทเรื่องการออกสื่อเรื่องการใช้อารมณ์ต่อหน้าสื่อไม่นั้นมันจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าทำให้ทุกอย่างว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องการที่มาใส่อารมณ์กันทะเลาะกันผ่านสื่อเนี่ยหักล้างกันในผ่านสื่อเนี่ยเป็นการที่มันเหมือนว่าเป็นเมืองอันธพาลมันเหมือนในหนังไปเลยนะครับในบางอย่างแต่มันชีวิตจริงอะนะต้องมาทะเลาะหักล้างกันต่อหน้าสื่ออ๋อฉันเก่งคุณว่ายังไงพูดภาษาพ่อขุนกันมามากมายนี่แหละคือตัวแปรที่ทำให้สังคมมันเป็นปัจจุบันทำให้เยาวชนก็สำคัญคือเรากำลังมองไปที่เยาวชนแล้วใครจะแก้ได้ล่ะตรงนี้ล่ะครับพี่น้องประชาชนช่วยกันสกรีนนะทักท้วงไปบ้างว่ามารยาทในการที่จะออกสื่อนะโดยเฉพาะการเมืองนี่แหละสำคัญนะครับการเมืองไม่ได้คิดถึงผลพวงที่มันจะเกิดขึ้นต่อเยาวชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองเอากันตามอารมณ์ของตัวเองนะอาศัยช่องว่างของกฎหมายมาเกลี้ยกล่อมมาด่ากันเพื่อที่จะ
ไม่รู้เราอะเหตุผลต้องการอะไรก็ไม่แน่ไม่รู้แต่ผลเสียเกิดขึ้นกับเยาวชนแล้วหรือว่าใครจะมีข้อโต้แย้งแต่สำหรับผมว่ามันไม่ใช่นะเราคนไทยรักษามารยาทกันไปเอาอะไรกันนักหนามีอะไรก็พูดคุยกันทะเลาะอะไรกันนักหนาเพราะผลเสียที่มันเกิดกับเยาวชนมันมากกว่าในเมื่อเยาวชนโตขึ้นมาแบบไม่มีคุณภาพแบบเกรี้ยวกราดแบบเห็นแก่ตัวแบบใส่อารมณ์กันอย่าเอาตามในหนังในละครนั่นมันคือการแสดงนะอยู่ที่ผู้กำกับก็แสดงให้สมบทบาทแต่ในชีวิตจริงขออย่าได้เป็นเช่นนั้นมันไม่ได้นะครับคุณธรรมจริยธรรมมารยาทมันต้องมีเรียนไปทำไมเรียนถึงขนาดจบสูงๆบางคนจบด็อกเตอร์อะไรได้มาแบบวิธีไหนก็ไม่ทราบและมาเกลี้ยกล่อมกันต่อหน้าสื่อมาใส่หน้ายักษ์หน้ามารมาชี้หน้ากันอยู่เนี่ยมันในหนังคุณเอาชีวิตในหนังมาใช้ในชีวิตจริงสงสารเยาวชนมันจะก๊อปปี้ในเรื่องเหล่านี้แล้วมันจะไม่ดีก็เท่านั้นเองนี่ความคิดส่วนตัวครับท่านผู้ฟังครับในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ก็นึกได้ก็พูดเท่าที่เห็นมาแล้วก็มาพูดเล่าสู่กันฟังเพราะเรื่องเหล่านี้ถามว่ามีประโยชน์ต่อสังคมไม่มีหลายคนคิดได้แต่ไม่กล้าพูดแต่ผมก็จะพูดเพราะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ส่งผลดีให้กับเยาวชนไม่ได้ส่งผลดีในการพัฒนาไม่ได้ส่งผลดีในประเทศชาติบ้านเมืองเลยไม่มีเลยนะครับสิ่งดีๆเราก็ทำเป็นตัวอย่างได้ในผู้หลักผู้ใหญ่ทำเป็นตัวอย่างกันได้ไอ้เด็กก็ได้ก๊อปปี้ในสิ่งที่ดีๆนะครับเราก็ไปโทษเด็กก็ไม่ได้บางทีเยาวชนประสบการณ์น้อยไปเจออะไรก็ก๊อปปี้ก็มาจนมั่วกันไปเสียหมดแล้วต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างไรประเทศชาติจะอยู่อย่างไรช่วยกันคิดหน่อยครับในประเด็นนี้นะครับปัจจุบันโกหกพกลมกันไม่ได้โซเชียลอยู่ทุกมุมเมืองนะครับจับผิดกันได้อยู่ตลอดเวลาฝากไว้ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยก็ขอแสดงความยินดีวกมาถึงเรื่องราวของการแสดงพื้นบ้านของชาวภาคใต้หนังตะลุงนะครับเมื่อวานก็มีการประชุมเลือกคณะกรรมการใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคตรังก็ได้รับความอำนวยความสะดวกจากท่านผู้อำนวยการเจษดาเอื้อเฟื้อสถานที่ไอ้พวกชมรมหนังตะลุงเนี่ยได้ประชุมการพบปะกันไปตามวาระของประชุมการเลือกกรรมการใหม่ก็หนังอาจารย์นิกรศรีแก้วก็เป็นประธานเหมือนเดิมด้วยการไว้วางใจของเพื่อนสมาชิกผมเองก็ได้มีหน้าที่เป็นรองประธานโดยการไว้วางใจของเพื่อนสมาชิกชาวหนังตะลุงนะครับของจังหวัดตรังถามว่าทำตรงนี้เพื่ออะไรองค์กรก็ต้องมีผู้นำเป็นธรรมดาครับท่านผู้ชมมีเครือมีข้อเรียกว่ามีคณะกรรมการก็มีรองประธานมีประธานรองประธานมีกรรมการมีเหรัญญิกมีกรรมการเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเวลาองค์ประกอบการประชุมแล้วจะได้หารือกันเพื่อนำพาอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ได้ชื่อว่าการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงครับเป็นตกผลึกเป็นที่เรียบร้อยหนังอาจารย์นิกรศรีแก้วก็เป็นประธานเหมือนเดิมเป็นที่ปรึกษาของเหล่าหนังตะลุงให้สมชื่อกับว่ามาตรังไม่หนังก็โนราเราต้องรักษากันไว้นั่นคือเรื่องราวของวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมด้านการแสดงครับท่านผู้ฟังครับว่าผมก็พูดไปในหลักความเป็นจริงที่ไปเจอมาเมืองตรังของเราครับคุณปรีชาพลครับเราพูดกันไปบ้างฟังเพลงกันไปบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาให้คุณปรีชาพลเปิดเพลงให้ฟังสักหนึ่งงานเพลงติดตามรับฟังครับAh.
ดคุณเคียงข้างมานั่งเล่ทางอยู่กลางท้องสาวเจ้าตรังยังลอยลองพี่ก้อยน้องกลับท้องทุ่งนาเหนื่อยแน่นเป็นพี่จากไปเป็นพี่ทิ้งพี่ก้อยท่าบอกไปดูเรื่องงานก็พาไม่นานน้องจะลบมาพี่สาวสวยโรงพอทิ้งให้พี่รอติดต่อไม่ได้ยิ่งโทรหาก็ยิ่งใจหายเพราะน้องไม่รับสายสักทีบางครั้งโทรติดบางครั้งเครื่องติดเรียกคิดเลขนี้ลืมสัญญาที่หน้าหมื่นสี่หน้าแหลงปีนี้ปิ่งที่จำสวงงานลูกลมชมทำช่างไอ้ปีนี้ตัวพี่เดียวได้เพราะพี่ชายห้าไม้คนกู้วังลมแรงพัดลองลูกลมดังก้องมันเจ็บในสวงเคยคู่กันที่ร้านผู้ลวงชมทุ่งชมดวงเมื่อช่วงปีกลายนุ่มหน้าหมื่นสี่ยังรอคนดีอยู่ที่ตรังถึงเลตาว่าหมดหวังนุ่มเมืองตรังยังรอได้ปีหน้าพี่แลละวาน้องลับมาไม้นั่งรอหน้าตำพร้อมจะตำใจหากน้องควงใครคุณไม่ลบมาชมทำช่างไอ้ปีนี้ตัวพี่เดียวได้เพราะพี่ชายห้าไม้คนกู้วังลมแรงพัดลองลูกลมดังก้องมันเจ็บในสวงเคยคู่กันที่ร้านผู้ลวงชมทุ่งชมดวงเมื่อช่วงปีกลายนุ่มหน้าหมื่นสี่ยังรอคนดีอยู่ที่ตรังถึงเลตาว่าหมดหวังนุ่มเมืองตรังยังรอได้อุ้มพาปีหน้าพี่แลละวาน้องลับมาไม้นั่งรอหน้าตำพร้อมจะตำใจหากน้องควงใครคุณไม่ลบโอเคครับนั่นคือเรื่องราวของบทเพลงเกี่ยวกับเมืองตรังของเราหนุ่มนาหมื่นสีนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเป็นศิลปินบ้านเราคนตรังบ้านเราก็นำเสนอบทเพลงก็เป็นเพลงที่มีความหมายในบทเพลงลูกทุ่งนะครับในเขาเรียกว่ากลิ่นไอของบทเพลงลูกทุ่งฟังแบบสบายๆยังอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ครับท่านผู้ฟังครับว่าผมศิลปินมนุนกำเนิดทองหรือว่านายหนังมนุนกำเนิดทองเป็นที่รู้จักกันอยู่ว่าเป็นผู้ที่ก็ชอบอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือสังคมในความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับวันตอนนี้ก็รับอาสานะครับมาดำเนินรายการนี้ก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนนะเพราะว่าเราก็มาด้วยใจที่อาสาโดยท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยนะครับเป็นผู้เขาเรียกว่าอำนวยเวลาความสะดวกเอื้อเฟื้อเวลาให้ได้มานั่งพูดคุยในรายการนะครับ
ทางคลื่นวิทยุ FM 91.25 MHz นะครับแล้วก็ YouTube ดูย้อนหลังสวทตรังนะครับ Facebook ไลฟ์ก็ได้ปัจจุบันที่มีภาพเนี่ยวันนี้ผมก็มาดำเนินรายการสดๆอยู่ในห้องส่งนะครับในห้องส่งวันนี้ถ้าท่านมองใน Facebook ไลฟ์แล้วก็จะเห็นว่าใส่เสื้อสีอะไร อาจจะใส่แว่นตาไปหน่อยวันนี้รู้สึกว่าเพราะว่าเราอยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยเราเจอแสงสว่างแสงไฟมากๆนี่มันจะค่อนข้างจะทำให้มันไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่แต่ไม่ถึงขนาดเลวร้ายเลยก็ต้องสวมแว่นตาวันนี้นะครับสวมแว่นตาสบายตาดีนะครับไม่ใช่ตาบอดนะครับถ้าท่านดูใน YouTube ใน Facebook ไลฟ์ตาบอดหรือเปล่ามนุษย์ตาแดงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับปกติแต่ว่าแว่นตานี้ค่อนข้างจะเป็นเลนส์พิเศษหน่อยใส่แล้วมันสบายตาครับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ผมก็พูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องราวของการคัดเลือกคณะกรรมการประธานชมรมหนังตะลุงจังหวัดตรังซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรแล้วก็สามารถที่จะสานต่อเรื่องหนังตะลุงของจังหวัดตรังไปได้ครบรูปแบบรวมไปทั้งลูกคู่รวมไปถึงการสรรสร้างเยาวชนให้สานต่อในรูปแบบของวัฒนธรรมโดยชมรมหนังตะลุงชาวตรังหนังอาจารย์นิกรสีแก้วเป็นประธานผมเองก็เข้าไปได้มีส่วนร่วมเป็นรองประธานช่วยกันดูแลนะครับดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักรักษาวัฒนธรรมของตัวเองในด้านการแสดงครับท่านผู้ฟังครับว่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันกว้างนะมันกว้างที่เราพูดกันติดปากว่าวัฒนธรรมเนี่ยแต่ที่จริงมันก็มีหลายด้านเป็นความรู้นิดนึงนะครับวัฒนธรรมด้านการแสดงวัฒนธรรมด้านการกินวัฒนธรรมด้านแก่นแต่งกายวัฒนธรรมมันจะคู่ไปกับคำว่าประเพณีวัฒนธรรมนะในสิ่งเหล่านี้เราต้องถามว่าเราจำเป็นต้องศึกษาไหมคือเราต้องศึกษาเราต้องรู้แล้วคนเราถ้าไม่รู้จักวัฒนธรรมตัวเองนะครับท่านผู้ฟังว่ามันก็แย่เนาะเพราะทุกประเทศชาติทุกบ้านเมืองทุกชนชาตินะก็ต้องมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะไม่เหมือนกันในโลกนี้ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศภูมิอากาศมีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันออกไปเป็นกิจกรรมของมวลมนุษยชาติบ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองนะครับของชนชาติของตัวเองคนไทยเราก็เหมือนกันนะครับประเพณีวัฒนธรรมประเพณีบ้านเราก็มีอะไรบ้างล่ะครับประเพณีลอยกระทงประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นคือของคนไทยเรา 100% นะครับประเพณีถือศีลกินเจนั่นเป็นประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะถือศีลกินเจพี่น้องมุสลิมก็มีพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในเมืองไทยนับถือศาสนามุสลิมก็มีนะครับอรีรยออะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมทุกชนชาติศาสนาก็มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเสมอนะครับเป็นเรื่องปกติที่บรรพบุรุษเราได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับในจับใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจำเป็นต้องศึกษาต้องรู้เรามนุษย์ถือว่าได้เป็นสัตว์อันประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐก็บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐก็ย่อมรู้ที่มาของตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาถ้าตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะก็ต้องรู้ประเพณีวัฒนธรรมของเรามีอะไรบ้างขนบธรรมเนียมประเพณีคือต้องรู้ว่าจะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องไงครับท่านผู้ฟังครับว่าจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกว่าเราเป็นคนไทยประเพณีวัฒนธรรมเป็นอย่างไรอ้าวเจอกันต้องยกมือไหว้ตอบแทนผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะประเพณีวัฒนธรรมการทักทายการทักทายบางชนชาติก็กอดกันบ้างซบกันบ้างแลบลิ้นใส่กันบ้างอะไรก็ว่ากันไป
ของมุสลิมก็ว่ากันอีกแบบนึงก็แค่นั้นเองมนุษย์เราก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายทีนี้อย่างที่บอกว่าก่อนที่จะเป็นประเทศชาติบ้านเมืองครับท่านฟังว่าผมเคยคุยครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะว่าประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเมืองไทยของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนรถคันหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องจักรกลเครื่องหนึ่งเครื่องจักรกลจะทำงานให้ลุล่วงไปได้มันต้องอาศัยฟันเฟืองน็อตก็หลายตัวนะฟันเฟืองบ้างน้ำมันหล่อเลี้ยงบ้างฟันเฟืองหลายๆตัวมาหมุนโยงใยต่อกันไปตามขั้นตอนมันทำให้เครื่องยนต์นั้นติดขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านใดก็แล้วแต่ประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังว่าก็เหมือนฟันเฟืองนั่นแหละฟันเฟืองหลายๆตัวมาจับยึดกันแล้วก็มาเป็นเครื่องยนต์สังคมมนุษย์ประเทศไทยก็เหมือนกันหลายๆหน้าที่หลายๆหน่วยงานมาร่วมกันจับมือกันแล้วก็ทำให้ประเทศไทยได้เราเดินหน้าไปได้แต่เครื่องจักรกลไม่มีชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์สร้างขึ้นแต่คำว่าสังคมที่หลายๆองค์กรคนมีชีวิตจิตใจมีอารมณ์มีความรู้สึกนะครับมีความอ่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามสิ่งรอบข้างสิ่งเร้าเขาเรียกสิ่งเร้าใจมันมีมากมายทีนี้คนที่จะกล้าไปสู่เป็นผู้นำทุกองค์กรนะผมใช้คำว่าทุกองค์กรเลยเคยได้ยินเป็นบรรทัดฐานว่าผู้นำต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องมีคุณธรรมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกองค์กรก็ต้องมีผู้นำครับท่านผู้ชมครับว่าต้องมีผู้นำหมู่บ้านก็ต้องมีผู้ใหญ่บ้านตำบลหลายๆหมู่บ้านรวมมาเป็นตำบลก็ต้องมีกำนันนะกำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีนายกอบต.ว่ากันไปไปตามลำดับขั้นตอนองค์กรทำให้บริหารทำให้มีการกระจายอำนาจกระจายหน้าที่มันสะดวกมากขึ้นแทนที่จะฟังจากส่วนกลางอย่างเดียวแต่ปัจจุบันที่มันไม่ค่อยราบรื่นมันมีปัญหาติดตามมานั่นคือผู้นำเขาเรียกว่าผู้นำไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนกับตอนที่เราไปหาเสียงให้พี่น้องประชาชนได้เลือกเข้ามาเป็นผู้นำนี่คือปัญหาหลักของประเทศในปัจจุบันนี้นะครับปัญหาหลักในเมื่อผู้นำทำตรงนี้ไม่ได้แล้วจะให้ใครทำล่ะครับผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีแนวความคิดแล้วเราจะพึ่งพาใครกันล่ะทีนี้ลามปามไปถึงผู้นำระดับประเทศก็ยิ่งใหญ่ยิ่งนุ่งยุ่งกันไปใหญ่เลยทีนี้กลายเป็นว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยมันไม่ลงตัวเป็นปัญหาของสังคมติดตามมาอย่างมากมายในสิ่งที่ไม่ควรเป็นก็ต้องเป็นขึ้นมาสิ่งที่แก้ได้คือพวกเราทุกคนนะครับท่านผู้ฟังว่าเราต้องช่วยกันแก้ช่วยกันคิดหาวิธีการขึ้นมานะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็เบรกกันไปบ้างนะก็เบรกกันไปบ้างไม่ใช่เป็นปัญหาโดยใช้สิทธิ์ความเป็นประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมายติติงกันไปบ้างในการสิ่งไหนที่ทำแล้วมันไม่ดีขึ้นทำแล้วมันทำให้เกิดความชั่วร้ายเกิดขึ้นต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อองค์กรนั้นก็ต้องคุยกันบ้างและโดยเฉพาะตัวผู้นำก็เหมือนกันไม่มีความละอายในการที่จะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่มีใครรู้นอกจากตัวของท่านเองนั่นแหละครับรู้ว่าอันนี้มันถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้มันดูถูกพี่น้องประชาชนไปหรือเปล่านี่จะเป็นปัญหาที่ต้องพูดคุยต้องแก้กันไปก็อีกไม่นานก็ถึงฤดูกาลการเลือกตั้งที่เขาเรียกว่าส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้พี่น้องประชาชนต้องตื่นก็เรียกต้องตื่นรู้แล้วนะว่าเราจะเลือกใครเลือกพรรคไหนต้องวิเคราะห์กันอย่างท่วนที
เวลาหาเสียงทุกคนก็เสนอนโยบายที่มันเป็นประโยชน์ทั้งหมดแหละแต่พอถึงเขาจริงๆเนี่ยทำได้หรือเปล่าเราต้องช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ฝากไว้แต่ว่าต้องไปเลือกตั้งตามหน้าที่นะครับพี่น้องประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับพี่น้องประชาชนครับว่าอันนี้พูดลามไปถึงเรื่องราวของฟันเฟืองสังคมที่ได้ชื่อว่าการเมืองนะครับถามว่าจำเป็นไหมมันก็ต้องเป็นส่วนประกอบของสังคมในเรื่องการเมืองนี่แหละแต่ว่าบวกลบคูณหารแล้วก็ต้องวิเคราะห์ในการที่จะตัดสินใจใครละทำได้ดีที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะครับพี่น้องประชาชนทำได้ดีที่สุดในการที่จะเฟ้นหาบุคลากรที่ดีที่จะเป็นตัวแทนของเรานำพาไปสู่การพัฒนาในแต่ละพื้นที่นะครับฟังกันไปพูดกันไปเอาฟังเพลงสักหนึ่งงานเพลงคุณปรีชาพลครับแบบสบายๆวันนี้แบบไม่ได้พูดอะไรมันตึงเครียดมาพูดกับเชิญครับริมฝั่งหากินไปตามประสาอย่าทะเลก็แสนมีค่าล่อเลี้ยงชีวาของเราพยุนการเวลาผ่านมาเนิ่นนานทรมานเครื่องมือหาปลาทำลายแหล่งพอพันยาอนิจจาพายุนต้องตายอย่าให้พายุนสูญพันช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปอันดามันทะเลกว้างไกลที่อยู่อาศัยพยุนตัวน้อยฝากไว้ประมงริมฝั่งทะเลตรังยังมีพายุช่วยดูแลอย่าให้สิ้นสุดพายุเพื่อนเราของชาวประมงยืนศูนย์พันช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปอันดามันทะเลกว้างไกลที่อยู่อาศัยพายุตัวน้อยฝากไว้ประมงริมฝั่งทะเลตรังยังมีพายุช่วยดูแลอย่าให้สิ้นสุดพายุเพื่อนเราของชาวประมงพายุเพื่อนเราของชาวประมงพายุเพื่อนเราของชาวประมงฟังแล้วเคลิบเคลิ้มดีเหมือนกันนะเพลงพยูนพยูนน้อยเป็นเพลงที่ผมก็ได้แต่งไว้นานแล้วก็บันทึกเสียงไว้นานแล้วครับในนามของ
ประมงจังหวัดในเมื่อที่ผ่านมาก็คุณปรีชาพลหยิบมาเปิดให้ฟังมันก็แต่งมาเยอะบางทีพอแต่งมาเยอะก็ไม่ค่อยได้ฟังหมดทั้งที่แต่งเองร้องเองก็ไม่ได้ฟังหมดเท่าไหร่ครับเพราะดีถามว่าพยูนคืออะไรนะครับเป็นที่รู้จักพูดถึงกันอยู่พยูนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะอยู่ในน้ำแต่เลี้ยงลูกด้วยนมก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็อยู่ที่ฝั่งเกาะลิบงที่ตรังเรานี่แหละเพราะว่าอาศัยกินหญ้าทะเลหญ้าชะเงาที่ว่ากันนั่นแหละเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าในความรู้สึกว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญให้การอนุรักษ์พยูนนี่ก็บอกว่าไม่ใช่เป็นปลานะครับเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะหรือว่าเมื่อก่อนก็เรียกว่าปลาดูหยงอะนะเอาน้ำตาปลาดูหยงมาทำเป็นยาเสน่ห์ยาแฝดอะไรก็ว่ากันไปความเชื่อของโบราณจะจริงเท็จแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับจะจริงเท็จแค่ไหนก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้ำตาของพยูนเนี่ยเอามาทำเป็นเขาเรียกว่าเสน่ห์ยาแฝดได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบพยูนนะครับไปดูได้นะครับมาที่ตรังแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยนักเนาะผมเคยไปแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขามองลงมาก็จะขึ้นเป็นจุดๆว่าจุดไหนที่จะเขามากินอาหารมาว่ายน้ำเล่นกันไปพยูนเลี้ยงลูกด้วยนมก็ลองเซิร์ชดูนะฮะใครบางทีเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้พยูนคืออะไรพยูนเซิร์ชดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในน้ำแต่ว่าก็เลี้ยงลูกด้วยนมก็แปลกดีเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างกันเอาไว้บอกว่าหาดูยากแต่จังหวัดตรังของเราเป็นความโชคดีที่เรามีฝูงพยูนออกมาว่ายน้ำให้เราได้เห็นกันอาหารของพยูนเขาบอกว่ากินหญ้านะไม่ได้กินสัตว์นะพยูนไม่ได้กินสัตว์กินหญ้าทะเลก็แปลกนะพูดถึงเรื่องการกินหญ้านี่ครับวันก่อนเด็กก็เล่าให้ฟังว่าสัตว์ที่กินหญ้าเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะก็ลองคิดดูก็จริงเนาะวัวควายนี่กินหญ้าตัวเบิ่มช้างกินหญ้ากินกล้วยกินไม้ไผ่แข็งแรงพอเด็กพูดขึ้นมาทำให้คิดได้ว่าก็จริงเนาะกินหญ้าแพะแกะบัวควายช้างม้าก็กินหญ้าก็แข็งแรงดีเหมือนกันจะรู้ว่าคนไปกินหญ้าดีไหมไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคนคือมนุษย์อันประเสริฐคนปัจจุบันนี้ต้องกินข้าวกินพืชกินสัตว์ปนกันไปและสิ่งสำคัญปัจจุบันก็กินสารตกค้างเข้าไปด้วยที่เป็นปัจจุบันเนี่ยกินสารตกค้างเข้าไปด้วยก็อย่างที่เป็นอยู่ไม่มีทางเลือกเราช่วยกันคิดอย่างไรดีว่าเราอย่าให้กินสารตกค้างสารเคมีไปเยอะเกินเนี่ยช่วยกันคิดอย่างไรดีครับท่านผู้ฟังช่วยกันคิดหน่อยว่ามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วเนี่ยผมเมื่อเช้าก็เพื่อนโทรมาตั้งแต่เช้าขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนพงด้วยว่าสูญเสียภรรยาไปหลังจากเป็นมะเร็งก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาอย่างสุดซึ้งเลยนะเพื่อนรักว่าที่สูญเสียภรรยาไปเนื่องจากเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเอาไม่อยู่แพทย์ก็เอาไม่อยู่ถามว่ามะเร็งคืออะไรครับท่านผู้ฟังครับว่ากันไปเรื่องราวของสุขภาพอีกนิดนึงถ้าเราไปสังเกตที่โรงพยาบาลมีเยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังว่าแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วที่ผมจำความได้ไม่ค่อยมีนะผมยังจำความได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่า60ปีแล้วล่ะย้อนไปตอนที่ยังจำความได้ไม่ค่อยมีในเรื่องราวเหล่านี้สุขภาพเนี่ยแต่ปัจจุบันมันเยอะขึ้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 นมากขึ้นมองไม่เห็นมองให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาซะแล้วเราก็จำไว้ดีครับท่านผู้ฟังครับว่าช่วยกันคิดและวิเคราะ
นะครับวิเคราะห์ว่าช่วยกันเบรกช่วยกันยับยั้งเรื่องสารเคมีเหล่านี้เราทำได้ไหมเนี่ยมันสายไปหรือเปล่าที่เราจะช่วยกันแก้ไขตรงนี้นะครับมันจึงทำให้เป็นคนปัจจุบันเนี่ยเป็นว่าต้องมีเป็นมะเร็งกันเยอะแล้วก็จากไปก่อนวัยอันควรเขาเรียกว่าจากไปก่อนวัยอันควรเยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังตัวแปรมันอยู่ตรงไหนอ่ะเป็นการบ้านช่วยกันคิดนะท่านผู้ฟังครับช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบสิ่งสำคัญคือจิตใจเราอย่าเสียนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยพยายามไม่ถึงที่สุดอย่าให้มันเสียกำลังใจอย่าให้หมดกำลังใจเราว่ากำลังใจก็ยังเป็นเรื่องราวสำคัญอยู่ในการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาตินะครับปัจจุบันเนี้ยผมคนหนึ่งละที่ต้องเดินงานขาวดำเยอะเลยนะครับเยอะๆจริงๆเรามิตรภาพเพื่อนฝูงเยอะก็ต้องเดินเยอะเพื่อนสูญเสียบุปการีผู้ที่นับถือกันเราก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับไปแสดงความเสียใจไว้อะไรกันตามธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันอยู่ทั้งที่รู้อยู่ว่าเกิดแก่เจ็บตายครับท่านผู้ฟังครับว่ามันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับไม่มีใครที่จะยับยั้งอยู่ได้แม้แต่คนเดียวอยู่ที่จะเร็วหรือช้าก็เท่านั้นเองขอเพียงแต่ว่าตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่นี่ครับท่านผู้ฟังว่าตระหนักให้มากที่สุดเราสร้างความดีนะสร้างความดีเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับจากไปเราจะไม่ต้องกังวลกันอยู่ว่าเรายังไม่ได้สะสางปัญหาอะไรทุกคนเป็นมิตรกันได้หมดในโลกนี้นะครับมิตรภาพเป็นกันได้หมดนะครับแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่เห็นแก่ตัวไม่โกรธไม่เกลียดกันอะไรไปบางทีถ้าเราโกรธเกลียดกันมากเนี่ยมันกลายสังขารเราดับแต่จิตเรายังพะวงอยู่แต่กับเรื่องสิ่งที่ไม่ได้จัดสางเนี่ยมันเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขเลยนะครับชีวิตหลังการตายผมว่าน่าจะมีจริงนะครับในความคิดผมว่านะคือสังขารมันไปแต่จิตวิญญาณยังอยู่นะเท่าที่ศึกษาค้นคว้ามาผมว่ามีจริงฉะนั้นเลือกว่าเราจะเป็นวิญญาณที่สงบหรือว่าวิญญาณที่ไม่สงบมันตรงกับคำสอนของพุทธศาสนาว่าปล่อยวางนะครับคือการปล่อยวางในบางเรื่องไม่ใช่เรามายึดติดไว้ทั้งหมดกรรมมันเกิดมาจากการไม่ปล่อยวางถ้าเรากรรมเนี่ยกรรมกอไก่รอหันมอม้าก็กรรมก็นั่นเองแต่ถ้ากรรมแบบกอไก่สระอำก็กรรมเหมือนกันคือกรรมไม่แบมันก็กรรมเหมือนกันทีนี้ถ้าเรากรรมไม่แบอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังมันก็ลำบากนะต้องแบต้องวางเสียบ้างในบางเรื่องมันจะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่ามันจะได้ไม่ต้องกังวลอ่ะนะเพราะความไอ้กังวลนี่ครับท่านผู้ฟังมันเป็นบ่อเกิดของโรคเลยจริงๆวิตกกังวลนอนไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไรครับท่านผู้ฟังพยายามบางครั้งบางคนบอกว่ารู้แล้วล่ะว่ามันต้องอย่างนั้นแต่ทำไม่ได้และในเมื่อเราทำไม่ได้แล้วใครจะทำได้ล่ะครับตัวเราทำไม่ได้แล้วใครจะทำได้เพราะตัวเราเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ทุกเรื่องต้องทำได้ทุกเรื่องนะครับตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะคนมีครอบครัวสามีภรรยาก็ทำแทนกันไม่ได้ลูกมาทำแทนเราไม่ได้ฉะนั้นตัวเราเป็นผู้อย่างรู้ที่สุดว่าเราควรจะทำอะไรแต่ละวันเนี่ยให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมนะในวันเวลาในวัน24ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยถ้าไปพูดถึงเด็กบางทีเด็กอาจจะคิดไม่ได้นะเพราะประสบการณ์น้อยผ่านโลกมาน้อยไม่รู้แต่เราเป็นผู้ใหญ่เราต้องแยกแยะอะไรออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการปฏิบัติตนการอยู่ในสังคมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพการปฏิบัติตนในสาธารณะในองค์กรต่างๆที่เราเป็นอยู่ช่วยกันสร้างคนดีให้มากกว่าคนชั่วนะครับให้คนชั่วเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยให้เหลือน้อยที่สุด
มันน่าจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่คำว่าไอ้ให้หมดไปทีเดียวยากมันเป็นเรื่องราวที่ยากเราพูดเรื่องราวที่เป็นไปได้ดีกว่าไม่มีอะไร 100% ในโลกนี้ครับท่านผู้ฟังครับว่าไม่มีอะไร 100% ในโลกนี้นะครับคนที่รู้ดีที่สุดนั่นคือตัวของเราเองในช่วงท้ายๆของรายการของอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ผมศิลปินมนุนกำเนิดทองวันนี้พูดเรื่องทั่วไปเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องการที่ว่าชมรมหนังตะลุงชาวตรังเนี่ยก็ได้คัดเลือกคณะกรรมการประธานเป็นที่เรียบร้อยโดยหนังอาจารย์นิกรสีแก้วก็มานั่งหน้าที่เป็นประธานชมรมเหมือนเดิมโดยการไว้วางใจของสมาชิกกลุ่มหนังตะลุงจังหวัดตรังมาแต่ตรังไม่หนังโกโนราเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอนุรักษ์กันเอาไว้นะครับเป็นวัฒนธรรมด้านการแสดงท้ายรายการเดี๋ยวให้คุณปริยาพลศิลป์อนันต์ฝ่ายเทคนิคของรายการเปิดเพลงให้จบรายการไปเลยนะครับท่านผู้ฟังครับผมจากลารายการไปก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับยกคำกล่าวลาวนิทานเรื่องคนบ้านบ้านในท้องถิ่นผัวชื่อนายยืมและเมียชื่อนางปิ่นทำมากินไปวันวันนี่ซอยส่วนตัวของนายยืมเป็นโรคที่ลืมความจำสั้นนางปริ้นเอ๋ยชอบรัดวันเรือนอยู่กลายกันกับบ้านนายโครงนางโตแลพันรยาชอบพูดจาแบบชงชงแต่งานอยู่กินเอ๋ยกับนายโครงชื่อเสียงดังโด่งตัวตำบลกล่าวนายย้อนนามสกุลอยู่แยงชอบนั่งเล่งอ้างเหตุผลเป็นเพื่อนนายกรุงนำสักคุณย่อคนอยู่รวมชุมชนเออกันนานมาในวันหนึ่งถึงเสียผัวเดินก็ไม่ได้รายแรงค่าเพราะนายยืมเป็นโรคเน็ตชาพันรายาเอ้ยต้องทำงานยกนายทวงโอ้ยเมียชื่อแรงเป็นคนแก่งใจอาถรรพ์ด้วยนายทวงห่วงนุ่งคลานกลัวตาวานจะอันตรายนายแวววับนามสกุลเกลียงกลิบเป็นหม้อบีบรู้เส้นรู้ใสบีบนายยืมที่เดินไม่ได้นวดแล้วก็ไม่หายไอ้โรคเน็ตชาวันหนึ่งนางปริ้นเอ้ยต้องยืนแหน่งนายทวงนางแรงตรงข้ามานายยืนนอนเฉยเอ้ยเพราะเน็ตชานางแรงยืนด่าไม่ปราณีเกิดการรบราตะลุมบอลลูกลงโคกนายย้อนควันฮักแปดสีนางโตแลกะข้างแย่ทุกปีมาคองสามีที่ชื่อนายโครมต้องย้ายบ้านและท่านทิ้นเพราะมีสิ้นเป็นขยงโลดเลิกมีใจละลอกกินปิ่นโครมเลือกย้อนอยู่แยงมาขั้นแข็งทำความ